بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านประธานในพิธีประธานจัดงานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคณะกรรมการมัสยิดคอยริสซุนนะและบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นชูโกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้พี่น้องครับเราได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาอิสลามหลายครั้งหลายคราด้วยกันพี่น้องครับในการดำเนินชีวิตของเรานั้นบางครั้งเนี่ยมันหลุดออกจากความเป็นอิสลามไปอันเนื่องมาจากสาเหตุ1 2 3 4แต่ละคนก็มีเหตุผลซึ่งเหตุผลนั้นมันก็แตกต่างกันแต่ด้วยกับความเป็นอิสลามครับเราจะเอาเหตุผลใดๆอย่างไรก็แล้วแต่มาลบล้างหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตของคนเราเนี่ยพี่น้องครับจะเกิดแก่เจ็บตายอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ออกจากท้องหรือว่าอยู่ในครรภ์ออกจากท้องมาได้7วัน14วันเดือน2เดือนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์มีประจำเดือนมีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาพอหลังจากนั้นไปแต่งงานพอแต่งงานแล้วมีลูกแล้วดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้บางคนอาจจะเสียชีวิตบางคนยังอยู่จนกระทั่งล้มหายตายจากบนโลกดุนยานี้ไปและไปอยู่ในอัลัมบัรซักและรอคอยวันแห่งการฟื้นคืนชีพและไปเจอกันที่ทุ่งมะฮ์ชัรในวันกิยามะห์ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าต่างๆเหล่านี้นั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องอยู่กับความเป็นอิสลามอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหลายคนที่เจอกับบททดสอบวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์หลายคนเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาหลายคนเจอกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดให้กับเขาแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่พี่น้องครับด้วยความเคารพเราก็ยังเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราก็ยังเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้จะกี่ยุคจะกี่สมัยก็แล้วแต่ปู่ย่าตายายทวดเราญาติโกโหติกาของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปแล้วจนกระทั่งเราอยู่บนโลกดุนยานี้มีลูกมีหลานฮุกมก็ยังเป็นฮุกมของอัลลอฮ์ข้อชี้ขาดการตักดีรการกำหนดบทลงโทษสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้สิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราเอาไว้มันก็ยังเป็นฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พราะฉะนั้นสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยพี่น้องเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้ด้วยกับกรอบที่อัลอิสลามนั้นได้วางเอาไว้ที่บอกว่าอัลอิสลามได้วางเอาไว้เนี่ยพี่น้องนั่นหมายความว่าผู้ที่วางนั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านวะฮีและผู้ที่ได้รับวะฮีนั้นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกว่าคนเราเนี่ยพี่น้องครับจะอยู่บนโลกดุนยานี้สักกี่ปีก็แล้วแต่อย่างไรมันก็ไม่พ้นกับฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เกิดแก่เจ็บตายแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องนำคำสั่งใช้ที่มาจากอัลกุรอานนำสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประพฤติปฏิบัติกันบนโลกดุนยาแห่งนี้และเราก็ปฏิเสธไม่ได้พี่น้องครับว่าสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้คือสิ่งที่จะต้องเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมของพวกเราสิ่งที่เป็นคำพูดของท่านนบีการยอมรับการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเอาไว้โดยที่จะเอาสองสิ่งสองอย่างนี้นั่นคืออัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาลงมาวางกับพื้นเนี่ยไม่ได้เราต้องตามในอัลกุรอานตามในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบคืบต่อคืบศอกต่อศอกพี่น้องครับด้วยความเคารพมันต้องยิ่งกว่าการที่เรานั้นจะไปตามการประพฤติปฏิบัติของพวกยะฮูดและนาซอรอมันต้องยิ่งกว่าและต้องขจัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปพี่น้องครับในการที่จะไปเอาซุนนะของพวกยิวของพวกนาซอรอของพวกยะฮูดีมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้แต่ก็นั่นแหละพี่น้องครับมันเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ว่าจะหากว่ามีการประพฤติปฏิบัติตามพวกยะฮูดีและนัสรอนีนั้นนั่นแหละแสดงให้เห็นว่าเป็นสัญญาณหนึ่งจากวันกิยามะห์ซึ่งพวกเรานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือสัญญาณแต่สำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายผมบอกเอาไว้แล้วพี่น้องต้องตีกรอบด้วยกับความเป็นอัลอิสลามเพราะนบีบอกเอาไว้อัดดุนยาซิจนุลมุมินวะญันนะตุลกาฟิรดุนยาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องมีกรอบตีกรอบเอาไว้ให้มันชัดเจนว่าญันนะตุลกาฟิรและเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับซิจนุลมุมินเป็นคุกแปลแบบที่เราเรียนมุตะวัสซิดกันเป็นคุกเขาว่างั้นแต่ดุนยาเนี่ยพี่น้องสำหรับมุมินมันต้องมีกรอบมีเขตไม่ใช่ว่าเดินทำอะไรตามใจอยากจะทำนู่นทำนี่ไม่ต้องสนใจคำว่าฮาลาลคำว่าฮารามไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ใช่พี่น้องนั่นไม่ใช่อิสลามแต่อิสลามเนี่ยพี่น้องต้องถูกวางกรอบมาด้วยกับอัลกุรอานไม่ใช่อินจีลไม่ใช่ซะบูรไม่ใช่คัมภีร์อื่นๆพี่น้องแต่ต้องตีกรอบมาด้วยกับอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางกรอบเอาไว้ในเรื่องราวของการแต่งงานสมมุติว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยถ้าถูกใจคนหนึ่งคนใดแล้วล่ะก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เลือกด้วยกับ4ประการ1 2 3 4สวยรวยชาติตระกูลดีมีศาสนาและนบีก็บอกให้เลือกที่มีศาสนาเพราะมือจะได้ไม่เปื้อนฝุ่นนี่ใครวางเอาไว้นี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้วางเอาไว้อัลลอฮ์บอกสู่เจ้าทั้งหลายจงแต่งงานตามความประสงค์ของสู่เจ้าไม่ว่าจะเป็นสตรีคนที่1 2 3 4ถ้ามีความสามารถถามว่านี่ใครวางกรอบเอาไว้พี่น้องเราไม่ได้วางกรอบกันเอาเองแต่นี่เป็นกรอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
มาจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยพี่น้องไม่ได้ขึ้นด้วยกับเหตุผลนะผมบอกไว้ก่อนพี่น้องแต่อิสลามเนี่ยขึ้นอยู่กับอัลกุรอานขึ้นอยู่กับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเอาเหตุผลมาไม่ได้จะมาเหนืออัลกุรอานเหนือหะดีษไม่ได้ถ้าเอาเหตุผลแล้วกับพี่น้องครับเวลาเดินทางอ่ะนะนบีอนุญาตให้เช็ดคุฟคุฟคืออะไรคือรองเท้าหนังที่มันหุ้มมาบนข้อถ้าเราใช้สติปัญญาใช้เหตุผลคิดนะพี่น้องไอ้ตอนเช็ดเนี่ยมันต้องเช็ดข้างล่างสิใช่ไหมอ่ะเพราะมันเปื้อนข้างล่างมันจะไปเช็ดข้างบนได้ยังไงอ่ะข้างบนมันไม่ได้เปื้อนนี่เขาเรียกว่าใช้เหตุผลไอ้โทษทีใช้สมองใช้ปัญญาคิดแต่ด้วยกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนบีบอกให้เช็ดข้างบนไม่ได้เช็ดข้างล่างเพราะอิสลามมาจากอัลกุรอานอิสลามมาจากหะดีษมาจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะตีกรอบเองตามใจของเราเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นกรอบของอัลอิสลามซิจนุลมุมินต้องมาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเน้นผมย้ำกับบรรดาพี่น้องที่อยู่ในงานหรือว่ารับชมทางไลฟ์สดหรืออาจจะเป็นบันทึกเทปในวันข้างหน้าแล้วพี่น้องไปเปิดย้อนฟังกันผมพยายามที่จะเน้นอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับด้วยความเคารพว่าวันนี้เราจะเอาสติปัญญาของเรานั้นมานำหน้าหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยมันไม่ได้เอาเหตุผลที่มันไม่ได้สอดคล้องกับกุรอานไม่สอดคล้องกับหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตีกรอบบอกว่านี่แหละคือศาสนามันไม่ได้เหมือนกันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหัวข้อของเราเนี่ยที่จะพูดคุยกันในวันนี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้อิสลามก็ได้บอกเอาไว้เช่นเดียวกันหัวข้อเขาบอกว่าอุมมะยุคสุดท้ายกับบททดสอบที่หนักหน่วงเราจะยืนหยัดยังไงขมวดปมให้เข้าใจง่ายๆสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยพอเวลาเจอบททดสอบแล้วเราจะยืนอยู่แบบไหนอย่างไรยิ่งในช่วงปัจจุบันนี้แล้วด้วยพี่น้องครับเป็นบททดสอบที่ต้องบอกว่าหนักหน่วงสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายเราจะทำยังไงอ่ะพี่น้องก็อันเนื่องมาจากว่านี่เป็นการกำหนดสภาวะการที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้กำหนดเองว่าเอาโรคต่างๆเหล่านี้ไปไว้ที่อื่นเอาโรคต่างๆเหล่านี้ไปไว้ตรงนู้นไปไว้แอฟริกาไปไว้ยุโรปไม่ต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยเรากำหนดเองไม่ได้เพราะนี่เป็นการกำหนดที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องกอดอกอดัตนั่นคือเรื่องราวของอัลอากีดะเรื่องราวของหลักความเชื่อที่พวกเราจะต้องมัดปมตรงเนี้ยให้แน่นและผูกขันไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าคิดนะว่าเขาจะเพียงแค่พูดว่าอามันนาอามันนาเราศรัทธาแล้วว่าฮุมลายุฟตานุนและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบเลยไม่ใช่พี่น้องครับเราจะอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างสบายไม่ได้ยิ่งคนที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งคนที่เชื่อมั่นต่อซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาจะต้องถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงพี่น้องครับบรรดานบีบรรดารอซูลเขาถูกทดสอบถ้าไปดูนะพี่น้องนะนบียูซุฟถูกพี่ๆนะหลอกไปลงบ่อทำไมอ่ะจะฆ่า นบีอายุบถูกทดสอบเป็นโรคถ้านอนอยู่บนที่นอนนอนอยู่บนเสือถ้าลุกขึ้นนะพี่น้องครับน้ำลงน้ำเหลืองนะติดเสือเต็มไปหมดนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามลูกไม่เชื่อพ่อน้ำจะท่วมอยู่แล้วนบีนูฮ์บอกว่าขึ้นมาบนเรือลำนี้ลูกบอกว่าไงไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวฉันไปอยู่บนเขาอัลลอฮ์ก็บอกโทษทีนบีก็บอกว่านบีนูฮ์บอกว่าต่อให้บนภูเขาใครก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะเอายังไงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามพี่น้องครับพ่อเป็นคนปั้นรูปปั้นรูปเจวิตแล้วเราจะเอายังไงทีนี้แต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ยืนหยัดบรรดารอซูลบรรดานบี
นบีลูตอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับภรรยาทรยศภรรยาหักหลังต่อท่านแล้วเราจะเอายังไงล่ะครับนั่นคือบรรดารอซูลที่พวกเขาถูกทดสอบแล้ววันนี้พวกเราถูกทดสอบเราจะอยู่อย่างไรนี่คือหัวข้อผมบอกแล้วทุกสิ่งอย่างจะต้องถูกตีกรอบด้วยกับความเป็นอิสลามอิสลามจะต้องมาครอบพวกเราและเราจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นวันนี้คณะวิทยากรพี่น้องครับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ท่านขึ้นมาแล้วอาจารย์อบิดินฮัสซันท่านขึ้นมาแล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์กำลังจะขึ้นมาวันนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์ฝากบอกว่าอาจารย์ยะฟัดอาจารย์อบิดินพูดเยอะๆหน่อยอาจารย์อับดุลลอฮ์เสียงแหบนะอ้าวไม่เป็นไรครับพี่น้องด้วยกับตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อินชาอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องตีกรอบด้วยกับความเป็นอิสลามของเราหัวข้อในวันนี้ครับเราจะยืนหยัดอย่างไรในยุคปัจจุบันนี้นะครับยุคสุดท้ายยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์กับบททดสอบที่มาจากพระองค์เราจะยืนหยัดแบบไหนอย่างไรครับอ่ะเรียนเชิญอาจารย์อบิดินฮัสซันครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله القريب بسم الله الذي لا يضرما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องเป็นเวลาเกือบ2ปีนะครับตั้งแต่โควิดครั้งแรกแต่วันนี้ผมเห็นเวทีผมก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าเวทีอย่างนี้ไม่ถนัดเลยในชีวิตคือถ้ามัสยิดไหนเชิญผมไปกุตบะนี่ผมต้องไปดูกุตบะไปดูมิมบัตก่อนถ้าไม่มีที่วางหนังสือก็เหนื่อยอีกเช่นเดียวกันพี่น้องครับพี่น้องดูท่านอาจารย์สวีนะครับท่านนั่งพูดไม่ได้แต่ใครให้แกนั่งพูดแกพูดไม่ออกผมก็เหมือนกันทะเวทีอย่างนี้ไม่ได้เลยพี่น้องครับเมื่อมาแล้วก็ต้องสู้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราเคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างไหมไอการที่เราจะรอดหรือไม่รอดในหัวข้อวันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราได้แบ่งเวลานั่งดูเรื่องราวของศาสนาได้อ่านได้ดูความหมายและได้พิจารณาและได้ตรึกตรองหรือไม่เพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องวิกฤตเกิดเนี่ยมันจะไปตามกระแสมันจะไปตามกระแสคนเราเนี่ยถ้าเข้าใจศาสนาทุกอย่างเสียอย่างหนึ่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเคลียร์ลงล็อกทั้งหมดแต่ถ้าไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยมันจะไปตามกระแสโรคร้ายตามกระแสยิวตามกระแสคริสต์ฉะนั้นมีคนอยู่4ประเภทด้วยกันที่จะไปตามกระแสสังคมเวลาเกิดวิกฤตหนีอุตลุดพี่น้องอย่างกับเพื่อนผมที่อยู่สวนภูน่ะผมก็ถามให้เพื่อนอีกคนไปหนามันหนีไปจังหวัดไหนก็ไม่รู้หาตัวไม่เจอนานแล้วหนีโควิดพี่น้องไอนามาตะกูนูยุดริกูมุนเมาท่านจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างในดุนยาท่านเจอความตายแน่อัลลอฮุอักบัรพอพูดถึงตรงนี้พี่น้องอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญที่สุดที่เกิดวิกฤตแล้วเราไม่ขายศาสนานะคืออะไรมรดกนบี
นบีทิ้งอะไรไว้บ้างเป็นที่ดินเป็นไร่นาเป็นทรัพย์สมบัติไม่มีทิ้งความรู้ไว้เป็นมรดกถ้าใครได้ความรู้เข้าใจศาสนานั่นคือท่านรับมรดกจากท่านรอซูลอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นมีคน4ประเภทด้วยกันเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเขาจะขายศาสนาจดไว้ก็ได้เวลามาฟังศาสนานะพี่น้องเอาปากกาเอาสมุดดินสอมาบ้างจะไปฟังแบบก่อน2ปีที่เกิดโควิดมันไม่ได้แล้วคิดเสียว่าจะเสนอหน้ามาคุยกันนี้อีกต่อไปอ่ะใช่หรือเปล่าพี่น้องต้องมีปากกาต้องมีสมุดต้องมีดินสอนี่เดี๋ยวผมจัดงานพรุ่งนี้ไปกินเป็ดกินปลาบ้านผมนะอย่าลืมผมเสร็จแล้วจะจัดบรรยายเดือนละ2ครั้งนะโควิดถ้ามันมาอีกทำไงลูกหลานของเราสู้เราก็ไปไม่ได้ก็ไปก็ไปตามยิวอีกไปละหมาดห่างอีกเละไปหมดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายสำหรับคนที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ผมถามจริงๆคุยกันแบบลูกผู้ชายแก่ก็จริงแล้วผมไม่กลัวหรอกครับพี่น้องถามว่าอายุเราทุกวันนี้อย่างผมเนี่ย72แล้วเนี่ยท่องอายะซูเราะห์ยาวๆได้กี่ซูเราะห์ยังไม่ได้กี่ซูเราะห์เลยและพวกเราล่ะพี่น้อง60กว่าแล้วกุรอานเราได้เยอะไหมเวลาอ่านแล้วดูความหมายไหมเพราะฉะนั้นมีคน4ประเภทที่เวลาเกิดวิกฤตแล้วเขาจะไปตามกระแสนะครับเหนื่อยเลยอาจารย์ไอ้ผมคนพกหนังสือด้วย เดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยนะถ้าปีหน้าเชิญแล้วก็ถ้าชีวิตยังอยู่ไม่เอาอย่างนี้ ไม่งั้นให้ผมพูดก่อนไปเลยนะพี่น้องนะ1กิลละตุลอิลมิวะกัสรอตุลญะฮลิความรู้น้อยความไม่รู้มากกว่าเวลาเกิดวิกฤตจะหลุด2ตรกุลอิสลามทิ้งการดำเนินชีวิตในดุนยาไม่เอาอิสลามมาเป็นกฎในการดำเนินชีวิตเสร็จครับพี่น้อง3อิรติกาบุซุนุวัลมาอาซีทำบาปทำกรรมและใช้ชีวิตในสภาพที่ทรยศต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับผมอ่านกุรอานอายะนี้แล้วเนี่ยใจมันสั่นยาอายุฮัลลาซีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพี่น้องพ่อแม่หรือป้าม่อเนี่ยเวลานี้ยังเป็นคนแขกหรือว่าเป็นอิสลามแล้วยังเป็นแขกหรือว่ายังหรือเป็นอิสลามแล้วหรือเป็นมุสลิมแล้วลูกหลานทุกวันนี้ไม่ว่าลูกใครหลานใครครับตื่นมาสี่อายุ4ขวบนี่ตื่นมามันคว้าโทรศัพท์ก่อนเลยเราจะทำอย่างไรจะแก้กันอย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและถ้าเกิดวิกฤตหนักขึ้นไปเนี่ยหนักขึ้นกว่านี้ทำอย่างไรตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันนะครับเราจะไปรู้ได้ไงมันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเนี่ยต่อมาอินติฮากุลฮุรุมาตละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์ถ้าเราแบ่งเวลาตั้งแต่10ปีมาเนี่ยอย่างนิวทีเอ็มอย่างยาตีมทีวีเนี่ยนะครับมีมา10ปีแล้วเนี่ยขอแบ่งเวลาวันละชั่วโมงหลังละหมาดมักริบนั่งดูทีวีกับนั่งดูศาสนากับลูกแล้วก็คุยให้ลูกฟังเวลาเราจบชีวิตไปแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะไม่ดูเหมือนเราเพราะการที่เราให้อะไรกับลูกๆตอนเล็กๆนั้นเหมือนเราแกะสลักไว้ในหินแต่ไม่มีเวลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแล้วผมบอกอย่างหนึ่งนะอย่าคอยนั่งรับเงินเดือนลูกลูก3คนคนโน้นทำนี่คนโน้นทำโน้นคนนั้นทำโน้นเงินเดือนคนละ30,000ให้พ่อให้แม่เดือนหนึ่ง30,000คนละ10,000แต่ลูกไม่ละหมาดลูกไม่ละหมาดท่านจะทำอย่างไรผมพูดกับลูกทุกคนเพราะผมยังทำงานไหวลูกทุกคนไม่มีตังเอาที่ยอผมไม่ต้องการให้ลูกเลี้ยงผมถ้าลูกเลี้ยงผมให้มาละหมาดมันเถียงให้ถือศีลอดมันเถียงต้องเลี้ยงมันพี่น้องแล้วเวลามันเลี้ยงเราอ่ะทำไมไม่ละหมาดนะอัลลอฮ์ยะทำโอเมื่อคืนเลิก4 ทุ่มจะให้ละหมาดเสร็จไม่คำเนี้ยพี่น้องฉะนั้นให้ทุกคนตระหนักในขณะที่วันกิยามะฮ์จะเกิดนะท่านนบีบอกไว้
ยันซิลูฟีฮาอัดยะลุความไม่รู้นี่จะเกิดขึ้นในสังคมความรู้ถูกยกการฆ่ามันจะเกิดขึ้นและทุกวันนี้มีแล้วหรือยังพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นสลับได้บอกเอาไว้คนคนเดียวยืนการทำหน้าที่ในสังคมในกลุ่มคนไม่รู้ในกลุ่มคนที่หลงลืมบางทีอัลลอฮ์จะผลักบาลาให้พ้นจากหมู่ชมนั้นจากหมู่คนนั้นหมู่นั้นตำบลนั้นแต่มีไหมล่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมัลลัมตัตมะอินนะนัฟซูฮูฟีฮาซิฮิดดุนยาบิสรีอะติลลาห์วะฮุกมิฮิฟะลัยยะกูนุมุตตะมะอินนันฟิลอาคิเราะห์คำตอบสั้นๆเลยพี่น้องครับใครก็ตามที่จิตใจของเขาไม่สงบในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่สงบอยู่กับกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์และฮุกมของอัลเลาะห์แน่นอนคนคนนั้นเขาก็ไม่อยากจะไปพบอาคิเราะห์พี่น้องคิดกันให้ลึกคำพูดของอุลามะคนนี้คนที่สวนอัลเลาะห์สวนรอซูลเนี่ยดูล็อกนี้มั้ยไม่พอใจกับกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ไม่พอใจกับฮุกมของอัลเลาะห์สวนมันทุกเรื่องฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้าจะฟังให้มันเวลาผมไลฟ์สดฟังศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังละหมาดมักริบเลอะเทอะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับศัตรูของอัลเลาะห์ก็ตายไปเยอะแล้วนะตายไปเยอะแล้วพี่น้องนบีไม่ทำเราทำมั่งไม่ได้หรือผมเขาถามผมเรื่องการอ่านกุรอานในกุโบผมบอกว่าถ้าอ่านกุรอานในกุโบรางวัลได้เนี่ยไม่มีคนลงนรกพี่น้องจะตอบผมว่าไงถ้าอ่านกุรอานในกุโบรางวัลได้กับคนตายไม่มีคนลงนรกเดี๋ยวผมก็ต่อไฟและธรรมกรให้ป้อผมต่อไฟจากกูโบเปิดกุรอานเปิดเทปมันตลอดเลยสิ้นเดือนก็เอาเงินมาให้กับมัสยิดเขาก็อ่านกุรอานถึงคนตายนะพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรวิกฤตที่อัลลอฮฺให้เกิดเนี่ยถามว่าอัลลอฮฺรักเราไหมอัลลอฮฺรักและทำไมเราไม่คิดในการที่จะกลับตัวเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องยังอยู่ยังไม่รู้หนาวรู้ร้อนยังอยู่ในสภาพที่ไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นใครช่วยใครในกุโบวะละกัดยิตุมูนาฟุรอดากะมาคอลักนากุมอาวรามัรวะวะตรักตุมมาคาวันนากุมวะรออาซูฮูลิกุมแน่นอนพวกท่านกลับมาหาเรามาโดยลำพังเหมือนกับที่ท่านได้คลอดออกมาครั้งแรกจากครรภ์ของมารดาท่านทิ้งไว้หมดเลยสิ่งที่เคยดูแลทั้งลูกที่ดินอพาร์ตเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนกันเลยเกิดมาก็เหมือนกันหมอน3ใบผ้าขาว3ชั้นโรง1โรง2โรงก็ไม่ได้พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นนะครับฝากนะเหนื่อยแล้วพี่น้องครับเหนื่อยกับโต๊ะนี่แหละผมบอกตรงๆนะฝากข้อคิดให้กับพี่น้องที่อาจารย์บุญฮะกีมได้เกินให้กับพี่น้องได้ฟังเมื่อกี้นี้อินนามัยยูรีดูไอยัสลูกาตอรีกันยันนะอะไรฮิไอยาอุดานับซะฮูลินมาตาอิบวันมุสกาดพี่น้องครับแท้ที่จริงใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะเดินทางซึ่งทางนั้นไปสู่สวรรค์การที่เขาจะต้องเตรียมตัวเองเพื่อความเหนื่อยยากและความลำบากดุนยานี่เขาให้มาทำงานเขาให้มาสอนเขาให้มาทำหน้าที่บางคนอายุ60-70ยังนอนกลอยู่เลยตีสามแล้วอ่ะพี่น้องว่ามีไหมตีสามแล้วยังนอนกลอยู่เลยแต่อีตอนหนุ่มๆตอนรุ่นๆผินหลังให้กับสัตว์นะอัลลอฮ์จึงไม่ให้อยากหลับในช่วงอายุ60-70แต่60-70ยังนอนกลอยู่เลยไม่เคยมากิยามุลเลนไม่เคยมาละหมาดวิเตศทั้งที่วิกฤตเกิดขนาดนี้แล้วฉะนั้นว่าไอยัสบิรออานินมาอาซีอัลลาซีละในการที่เขาจะต้องอดทนสอบาทให้ทิ้งความชั่วที่มันมีรสชาติอร่อยอร่อยฟลาอยู่กริบหาอยากเข้าใกล้โดยเด็ดขาดว่าไอยัสบิรออัลตออาตอัสวะบะฟลาอยากชิดฟีฮาและการที่เขาจะต้องอดทนยืนบนการภักดีต่ออัลลอฮ์ที่มันเป็นความยากลำบากและอย่าเล่อเป็นเด็ดขาดพี่น้องครับอัมฮัซิบะตุมอันตะดะคุลุนยันนะตะหรือท่านคิดหรือว่าท่านจะเข้าสวรรค์
ฟังให้ดีนะครับคิดหรือว่าท่านจะเข้าสวรรค์ฟะลัมมายาติกุมมัสลุลลซีนะคอลามินกับลิกุมในเมื่อแบบอย่างของคนรุ่นแรกที่ผ่านเราไปแล้วเขาจบชีวิตไปแล้วที่เขาตายกันไปแล้วนะเราเจออย่างเขาหรือยังมัสซัดฮุมุนบาซาวัลดรอได้รับกับความขมขื่นความทุกข์ยากความลำบากฮัตตายากูลรอซูลวัลลซีนาอามานูมาฮูจนกระทั่งรอซูลที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่อีมานร่วมกับท่านรอซูลกล่าวว่ามาตานัสรุลลอฮ์เมื่อไรเราจะได้รับชัยชนะสักทีโออัลลอฮ์เมื่อไรจะเลิกอยู่ยามทิ้งหอกทิ้งดาบทิ้งโล่ป้องกันศัตรูและถามว่านบีมุฮัมมัดถ้าไม่สุดๆเนี่ยจะขอกับอัลลอฮ์ไหมจะบอกกับอัลลอฮ์ไหมฮัตตายากูลรอซูลวัลลซีนาอามานูมาฮูจนกระทั่งรอซูลและคนที่อีมานร่วมกับท่านรอซูลกล่าวว่ามาตานัสรุลลอฮ์โออัลลอฮ์เอ๋ยเมื่อไรเราจะได้รับชัยชนะสักทีเมื่อไรอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราสักทีอัลลอฮ์บอกว่าอะลาอินนานัสรุลลอฮิลกอรีบพึงรู้เถิดว่าแท้จริงชัยชนะเนี่ยใกล้ๆนี่แหละนะทนเอาหน่อยนะพี่น้องเคยอดอยากเหมือนรอซูลไหมถูกชาวมักกะฮ์ไม่ส่งอาหาร 2-3 ปีต้องกินใบไม้ต้องกินหนังแพะต้องกินหนังแกะเรานี่กินบนโต๊ะนี่เหลือบานคิดกันบ้างเพราะอัลลอฮ์ไม่ชอบกูรูวัสรบูวาดาตุสรีปูจงกินและจงดื่มอย่าสรุ่ยสรายผมอยู่ซาอุดีนะครับกุ้งหมดอายุอาจารย์ดุลลอห์ที่ริยาดกุ้งหมดอายุมันเอาออกมาทิ้งเป็น 4-500 โลถ้วยสแตนเลสแก้วสแตนเลสหมดอายุไม่นานเลยอเมริกาถล่มหมดกันไปเท่าไหร่อะที่ซอดามถล่มอ่ะนี่กูรู้ว่าสระบูหรือเปล่าใช้ชีวิตอย่างเสเพใช้ชีวิตอย่างอะไรก็ได้เรากลับนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรากลับและในวันที่เรากลับมีอะไรติดตัวไปบ้างหัวข้อบ้านผมพึ่งนี้เรามีอะไรติดตามไปในโรงครับพี่น้องพึ่งนี้ไปกินเป็ดพึ่งนี้ไปกินปลาบ้านผมหลายเมนูครับพี่น้องอิสลามเพราะผมต้องการแสนกว่าบาทนะให้จัดงานได้และก็บรรยายไป 7-8 เดือนเดือนละ2ครั้งเพราะต้องจัดคู่กับโควิดแล้วมันจะมาซ้ำสองนี่ตายเลยนะพี่น้องลูกเลิกไม่ได้เรียนหนังสือกันแล้วจบเลยนะขอฝากครับเท่านี้ครับประจำที่กิมครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้กับบ่าวทุกสิ่งอย่างนะพี่น้องครับมันมีเหตุผลทั้งหมดบางเหตุผลเราเข้าถึงบางเหตุผลเราเข้าไม่ถึงแต่ให้รู้เอาไว้ว่ามันเป็นฮิกมะห์มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้บ่าวนั้นอยู่กับสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้ได้เพราะแน่แท้ที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูว่าเมื่อท่านพูดใช่ไหมล่ะว่าท่านรักลูกเมื่อท่านพูดใช่ไหมล่ะว่าท่านรักสามีเมื่อท่านพูดใช่ไหมล่ะว่าท่านนั้นรักภรรยาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงทดสอบท่านด้วยกับสิ่งที่ท่านนั้นรักนั่นแหละพี่น้องท่านรักอะไรล่ะครับท่านรักในทรัพย์สินรักในทรัพย์สมบัติอัลลอฮฺตะอาลาก็จะทดสอบให้ท่านนั้นมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเยอะยิ่งให้เยอะเท่าภูเขาได้ยิ่งดีแล้วมนุษย์นี่แปลกพี่น้องในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมีทองภูเขาหนึ่งอยากได้ภูเขาสองพอมีทองสองภูเขาอยากได้ภูเขาที่สามนบีบอกมนุษย์นี่ไม่มีวันพอถ้ามีสามต้องขอสี่นี่แปลกเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทดสอบในสิ่งที่ท่านรักท่านบอกท่านรักลูกอัลลอฮฺตะอาลาจะทดสอบท่านเกี่ยวกับลูกบางทีนะเคาะฝาบ้านนะไม่รู้กี่รอบนะพี่น้องไอ้เรานะต้องการให้มันลุกขึ้นละหมาด
แต่พอเวลามันพูดมาทีนึงอัลลอฮ์ย่อเมื่อคืนทำโอโอ้เออเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมนึกไปเมื่อคืนมันทำโอนี่ไอ้พวกเรามันเป็นงี้พอเวลามันพูดว่าเมื่อคืนลูกทำโอนะจบและไอ้เรานะด้วยกับสิ่งที่สงสารด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นใจเราก็บอกอ๋อเมื่อคืนลูกมันนอนดึกแต่ด้วยความเคารพครับพี่น้องผมบอกไปแล้วว่าเหตุผลอะไรอย่างไรก็แล้วแต่มันจะมานำเหนือหลักเกณฑ์หลักการของอัลอิสลามนั้นมันไม่ได้หรอกครับเมื่ออัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าต้องละหมาดเราก็ต้องละหมาดครับจนกว่าจะตายนะพี่น้องฮุกกลมของการละหมาดถ้าตายเมื่อไรแล้วก็เลิกพี่น้องถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราก็ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพี่น้องเราจะไม่ถือศีลอดได้แต่เราต้องอยู่ในรุคซอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผ่อนผันเอาไว้ให้แก่จนกระทั่งว่าถือศีลอดไม่ได้ละครับหรือว่าป่วยอาจจะป่วยว่าไปมีอุซรถ้าท้องว่าไปเดินทางว่าไปไม่ใช่ปัญหานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผ่อนผันให้กับพวกเราผู้ศรัทธาทั้งหลายฮุกกลมของการจ่ายซะกาตพี่น้องเมื่อเราครบรอบปีเราก็ต้องจ่ายไม่จ่ายได้ไหมล่ะไม่ได้ครับเพราะนี่เป็นฮุกกลมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันบาลาตูเหรอครับเมื่อลูกมันจำเป็นที่จะต้องละหมาดเพราะอัลลอฮ์สั่งเราก็ต้องเอาให้มันขึ้นมาละหมาดให้ได้มันจะหมดสิทธิ์ในการละหมาดก็ตายแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าให้ความใจอ่อนของเราในการเลี้ยงลูกสิ่งที่เรารักมากที่สุดนั้นอย่าให้มันทิ่มแทงหัวจิตหัวใจของเราอย่าให้มันเป็นดาบพี่น้องที่มันจะกลับมาแทงหัวจิตหัวใจของเราเพราะฉะนั้นอาจารย์อบิดินยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงในโลกดุนยาแห่งนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับแล้วมันเป็นทุกบ้านมันอยู่ที่พ่ออยู่ที่แม่นั้นจะทำใจให้แข็งแบบไหนอย่างไรถ้าท่านใจแข็งด้วยกับกรอบของอันอิสลามนั่นแหละท่านประสบความสำเร็จถ้าท่านตีกรอบด้วยกับความเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเดินไปตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสำหรับผู้ศรัทธาไม่มีอะไรจะเกิดกับพวกเราได้พี่น้องอิลลามากะตับัลลอฮ์ยกเว้นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกไว้ให้กับพวกเราแล้วนี่คืออะกีดะห์นี่คือหลักยึดมั่นของพวกเราอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้1 2 3 4ที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่การกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าพูดว่าเราเป็นชาวซุนนะห์พี่น้องไม่เอาเพราะชาวซุนนะห์ต้องเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺตะอาลากำหนดโดยที่ไม่มีข้อแม้แม้กระทั่งว่าเราจะพูดว่าถ้าทำอย่างนั้นสิมันจะได้ไม่เป็นอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้สิมันจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นเราพูดแบบนี้ก็ไม่ได้ห้ามครับเพราะถ้าเผลอพูดแบบนี้ออกไปชัยฏอนเข้าทันทีและชัยฏอนมันก็จะมาบอกว่าอับดุลฮะกีมเอาอย่างนี้สิอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะมันก็น่าจะเป็นอย่างงู้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยแต่ถ้าเราจบที่ว่านี่แหละเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะเชื่อมั่นต่อพระองค์และเราจะมีความยะกินต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะบางคนบอกว่าเราเชื่อมนุษย์นะเชื่อว่าสิ่งต่างๆเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์แต่เราขาดความยะกินไงพี่น้องพอถึงเวลาจริงเราอ้างใช่ไหมอ่ะพอถึงเวลาจริงเราอ้างนี่ไงไม่ยอมทำแบบนี้ไม่เชื่อฉันนี่ไงปล่อยให้มันไปไงมันเลยเป็นแบบนั้นเราไม่มีความอยากเก่งไงพี่น้องอุลามะบางท่านจึงบอกว่าอะกีดะห์เราถูกไม่มีปัญหาครับแต่ขาดความอยากเก่งถ้าเราอยากเก่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์ถ้าเราอยากเก่งว่า1 2 3 4เราทำดีที่สุดแล้วนะเราต้องทำดีที่สุดแล้วนะแล้วท้ายที่สุดเราตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นั่นแหละพี่น้องค่อยพูดว่าเราเป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ครับนี่คือหลักอะกีดะห์ของเราพี่น้องอย่าลืมสิครับเราต้องทำให้ดีที่สุดก่อนแล้วตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อยากจะเสริมนะครับในสิ่งที่อาจารย์อบิดินได้พูดออกไปอาจารย์ยาฟัตครับแล้วถ้าผู้ศรัทธาเนี่ยเชื่อไม่เต็มปากเต็มคำจิตใจของเขายังมีเพียงแค่ 99.99% ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาจากอัลลอฮ์หรือเปล่าหรือว่ามันเกิดด้วยกับเหตุนั้นเหตุนี้แล้วอิสลามจะว่าอย่างไรครับเรียนเชิญอาจารย์ยาฟัตครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดะลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานมัสยิดคอยรุสุนนะผมเองก็เคยเป็นวิทยากรคนหนึ่งนะจากสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วผมก็จำได้เหมือนกันว่าครั้งแรกที่ผมมาเจอท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ก็ที่งานที่นี่แหละที่คอยรุสุนนะนี่แหละแล้วก็วันนั้นอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ได้ฝากฝังผมอ่ะนะแต่ท่านอาจารย์ฟาริดได้ถึงฮุกกลมของอัลลอฮ์ก่อนว่าให้ช่วยเหลือหรือว่าให้พูดในรายการวิทยุมรดกอิสลามก็รู้สึกตื้นตันนะครับที่สถานที่แห่งนี้ก็เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานศาสนาของผมเหมือนกันก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ช่วยเหลือแล้วก็ดีใจนะครับที่คุณซิรอตแล้วก็ท่านประธานบังรอมัดนะครับที่ถือว่าได้ทำงานในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการเกื้อกูลอนุเคราะห์สังคมสงเคราะห์นี่นะครับอย่างเข้มแข็งแล้วก็มาชาอัลลอฮ์ถือเป็นรางวัลที่ดีงามเราได้มีคนรับอันอิสลามอีกหนึ่งคนอีกมาชาอัลลอฮ์ถือว่างานในวันนี้ผมไม่รู้นะรายได้จะได้เท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะกำไรอย่างที่สุดนะครับกำไรอย่างที่สุดกำไรอันเนื่องมาจากว่ามีผู้คนรับอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษที่บอกกับท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบบอกว่าค่อยรุมบินฮุมรินนิอัมนั่นก็คือดีกว่าได้อูฐแดงที่มีค่าในดุนยานี้ทั้งหมดเสียอีกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์งานคอยรุสุนนะห์มีบะเราะกะห์นะครับผมเชื่อว่ามีบารอกะห์มีความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้เพิ่มพูนอย่างสม่ำเสมอเพราะยืนหยัดในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันนะครับในการทำคุณงามความดีแบบนี้ตลอดไปอินชาอัลเลาะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องในวิกฤตผู้ศรัทธากับอุมมะห์ประชาชาติสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมคิดถึงหะดีษบทหนึ่งนะครับที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่รายงานจากซอฮาบะห์คนท้ายๆก็คือหมายถึงเสียชีวิตคนท้ายๆอ่ะนะด้วยอายุของท่านที่ยาวนานคือท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮูในวันที่อานัสบินมาลิกที่อยู่ที่กูฟะห์นี่นะครับแล้วก็ผู้คนทั้งหลายเนี่ยต้องการที่พึ่งอันเนื่องมาจากว่าความชั่วร้ายของยูซุฟอิบนุฮัจญาตอัสซะกอฟีซึ่งเป็นผู้นำที่อธรรมจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้คนทั้งหลายในเมืองเนี่ยอยากจะหาคนช่วยสักคนหนึ่งอยากจะหาคนช่วยสักคนหนึ่งว่าฉันไม่ไหวกับน้ำมือหรือไม่ไหวกับความไม่ดีไม่งามของผู้นำของฉันละทุกคนก็วิ่งหาซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตอนนั้นก็คืออานัสบินมาลิกที่อายุเป็น100 ปีอ
อนัสบินมาลิกเนี่ยได้รับสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเหล่าบรรดาผู้คนที่อยู่ในเมืองว่าเกิดสิ่งที่เป็นความยากลำบากเกิดสิ่งที่เป็นการถูกทำร้ายแบบนี้แน่นอนนะครับอนัสสามารถเผชิญหน้าได้สามารถพูดได้ในฐานะซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าผู้นำก็ต้องก้มหัวให้พูดง่ายๆแต่อนัสบินมาลิกพูดกับผู้คนในสังคมบอกให้กับผู้คนในสังคมเวลาวิกฤตมันเกิดเนี่ยไม่ว่ามันจะมาท่าใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่มันเกิดโควิดแบบนี้ไม่ว่าเวลาที่มันเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามในเรื่องอื่นๆจนกระทั่งถึงกิยามะห์แหละพี่น้องอนัสบินมาลิกบอกว่าคำแรกที่พูดกับเหล่าบรรดาผู้คนทั้งหลายอิสบิรูท่านทั้งหลายต้องอดทนท่านทั้งหลายต้องอดทนเพราะฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับฉันฉันได้ยินด้วยสองหูของฉันนี่แหละท่านนบีนั้นได้บอกว่าจะไม่มีช่วงเวลาใดที่ห่างไกลจากช่วงเวลาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากช่วงเวลาดังกล่าวมันจะเลวร้ายไปเรื่อยๆฮัตตายัลกัลลอฮจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อนัสบินมาลิกบอกกับผู้คนในสังคมและผมก็น่าว่าน่าจะเป็นคำตอบให้กับเราเหมือนกันหลายคนที่มันเสียอะกีดะห์ในวันนี้จบสิ้นอิบาดะห์ในวันนี้สิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมในวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติอย่างไรในวันนี้อันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องอันเนื่องมาจากว่าไม่อดทนอันเนื่องมาจากไม่อดทนอันเนื่องมาจากว่าอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสอบัตไม่ได้อยู่กับเรื่องวิกฤตโดยเราไม่อดทนไม่ได้นี่คือคำตอบของซอฮาบะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมากมายในคำพูดของท่านและก็น่าจะเป็นคำตอบให้กับเราเหมือนกันนะครับว่าเราจะอยู่อย่างไรดีและให้เราร่ำรู้อยู่สม่ำเสมอว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันจะต้องเกิดไม่เกิดสิแปลกพี่น้องมันจะต้องเกิดส่วนมันจะเกิดในสังคมวงกว้างหรือจะเกิดสังคมในสังคมมุสลิมอย่างเดียวนั้นก็ต้องว่ากันไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบะดาอันอิสลามุกอรีบันอิสลามเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับการที่เป็นคนแปลกหน้าเริ่มต้นในมักกะฮ์เนี่ยเป็นคนแปลกหน้าเขากราบไหว้เขาเชิดชูเขากราบไหว้เจเวตกันทั้งมักกะฮ์อยู่ดีๆมาบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ดีๆให้คนนั้นมากล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์บาดาอันอิสลามมุกอรีบันอิสลามมาด้วยความแปลกพี่น้องวะซะยาอูดุกอรีบาและอิสลามก็จะกลับไปแปลกไปเรื่อยๆในทุกพื้นที่อ่ะพี่น้องเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราขึ้นมายืนหยัดในหลักการศาสนาเมื่อไหร่เราจะกลายเป็นคนแปลกหน้าทันทีเชื่อไหมบังซอลเชื่อเห็นไหมหะดีษบทนี้นี่ตรงอย่างที่สุดไม่รู้จะตรงยังไงนะอิสลามนั้นเริ่มต้นมาจากคนแปลกหน้าพี่น้องลองเคร่งขึ้นมาสิเหมือนกับที่อาจารย์อับดุลฮากีมบอกเมื่อสักครู่อาจารย์อาบีนบอกเมื่อสักครู่พี่น้องลองปลุกลูกตื่นละหมาดซุบฮ์สิรับรองแปลกกว่าคนข้างบ้านแล้วเพราะคนข้างบ้านเขาไม่ได้ตื่นกันลูกเขาก็นอนกันจนกระทั่ง10โมงนู่นตื่นถึงจะตื่นละหมาดซุบฮ์พี่น้องแค่ละหมาดซุบฮีนี่นะกลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วนี่ยังไม่นับว่าต้องไปละหมาดมัสยิดนะพี่น้องนะเห็นไหมครับพี่น้องเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราทำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซุนนะของท่านนบียืนหยัดเนี่ยวะซะยาอูดุกอรีบาเราจะกลับมาเป็นคนแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งในเมื่อท่านเริ่มต้นจากคนแปลกหน้าท่านก็จะกลับมาเป็นคนแปลกหน้า
ฟาตูบาลิลกูรอบาท่านนบีให้กำลังใจนะสำหรับคนแปลกหน้าทั้งหลายผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในงานนะหรือพี่น้องที่อยู่ทางบ้านท่านพร้อมจะยกมือว่าเป็นคนแปลกหน้าไม่ขอยกมือว่าเป็นคนที่ใครหลายคนรู้จักนะฉันขอเป็นคนแปลกหน้าเพราะอิสลามให้เราเป็นคนแปลกหน้าวะซะยาอูดุกอรีบาเขาจะกลับมาเป็นคนแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งฟาตูบาลินกูรอบาท่านนบีบอกว่าให้สบายใจเถอะให้ประสบความสำเร็จเถอะให้นอนตายตาหลับเถอะสำหรับคนที่อะไรครับคนแปลกหน้าทั้งหลายนี่คือกำลังใจของการดำรงชีวิตในดุนยาแห่งนี้ที่ท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องปฏิญาณกับตนเองและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านทำแบบนั้นนะพี่น้องสิ่งที่จะตามมาคือบททดสอบมันก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราจะรับไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่รับพร้อมไม่พร้อมกับบททดสอบเราก็จะยืนของเราในแบบที่เราเป็นนั่นแหละโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นในชีวิตของเราแต่เราต้องการบอกว่าผมต้องการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เหมือนกับซอฮาบะห์เขาต้องการพี่น้องเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการสอนให้ข้อคิดมากมายนะว่าสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์เราบรรดานบีทั้งหลายแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดที่เขาได้บากบั่นอดทนทำงานชีวิตของเขาทั้งหมดเพื่ออันอิสลามเนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมกับการที่เขานั้นจะใช้ชีวิตต่อไปพี่น้องคำตอบนักวิชาการพูดน่าสนใจมากๆเลยผมได้ยินแล้วมาชาอัลลอฮ์ผมเองก็คิดไม่ได้นะมาชาอัลลอฮ์นักวิชาการที่เขามีมันสมองที่เขามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซุนนะของท่านนบีเนี่ยเขาได้พรั่งพรูออกมาได้เขาบอกว่าทำไมคนเหล่านั้นเขาถึงยอมเขาถึงไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเขาถึงยอมคนแม้ว่าจะเกลียดคนแม้จะด่าคนแม้จะทำให้เขาตกต่ำนะพี่น้องเขาก็ยอมเพราะอะไรอ่ะพี่น้องลองคิดดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จากพวกเราไป 1,400 ปีกับการใช้ชีวิตของเขาเพียงแค่60ปี70ปีท่านนบี63ปีเมื่อไหร่จะเกิดวันกิยามะห์นี่ก็ยังไม่รู้เท่ากับชีวิตของเขา63ปีที่ใช้มาพี่น้องมูอาซอิบนุญะมาน30กว่าปีเสียชีวิตใช้ชีวิตมาด้วยหนทางของลอสภานวาตาลานอนมาอย่างสบายเป็นพันๆปีพี่น้องถึงเราเนี่ยแล้วจะนอนอีกกี่พันปีวันนี้ต้องหันกลับมาถามตัวเราเหมือนกันนะว่าเราพร้อมที่จะเป็นแบบพวกเขาไหมพร้อมที่จะเสียสละแบบพวกเขาไหมพร้อมที่จะอดทนแบบพวกเขาไหมพร้อมที่จะอยู่ทุกวิกฤตกับศาสนาของอิสลามไหมไม่ใช่มีปัญหาหน่อยเรื่องทางบ้านฉันอำลาอิสลามไม่ใช่มีปัญหาหน่อยในสังคมฉันขออำลาซุนนะห์นบีไม่ใช่มีปัญหาหน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันขออำลาจากไปแล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านผมอยากจะให้พวกเราได้วิเคราะห์ให้ดีนะได้ใช้สติปัญญาของเราให้ที่สมบูรณ์ที่สุดที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเนี่ยคิดพิเคราะห์ให้ดีว่าเขาเหล่านั้นก็ลงทุนเหมือนกับที่เราลงทุนอัลลอฮ์ก็ให้ต้นทุนเรามาลงทุนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ต้นทุนที่มีค่าแบบเขาเพราะอะไรพี่น้องต้องคำถามว่าเพราะอะไรมัน question mark เพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ได้แบบเขาทำไมเราไม่กล้าแบบเขาวันที่ครอบครัวของอัมมาร์อิบนุยาซิดเนี่ยครอบครัวอาลุยาซิดเนี่ยที่ได้ถูกทรมานจากเหล่าบรรดากุเรชแล้วก็กลายเป็นซุมัยยะห์เนี่ยเป็นชะฮีดาคนแรกเนี่ยพี่น้องท่านนบีทำอะไรวันนั้นท่านนบีให้กำลังใจท่านนบีร้องไห้ท่านช่วยเหลือซอฮาบะห์ของท่านไม่ได้แต่ท่านบอกว่าอินนะมาอิดุกุมมุนญันนะห์สัญญาของพวกท่านทั้งหลายของครอบครัวอาลุยาสอัมมาทั้งหลายอาลุยาสิดเนี่ยคือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสบิรูท่านทั้งหลายอดทนนะฉันได้กลิ่นไอของสวรรค์ได้กับครอบครัวของท่าน
นี่คือหัวใจของคนที่ยอมที่จะเสียสละเพื่อศาสนาอิสลามนี่คือหัวใจของคนที่รู้ว่าวิกฤตไม่ว่าจะมาอย่างไรนะจะมาทำให้อากีดะห์เขาคลอนแคลงไม่ได้วันที่อบีซุฟยานเนี่ยอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ฮิรอกนี่พี่น้องอบูซุฟยานถูกคำถามเนี่ยฮิรอกถามอบูซุฟยานอบูซุฟยานบอกว่าถ้าฉันไม่ใช่คนอาหรับนะฉันจะขอโกหกกับฮิรอกหน่อยทำไมอ่ะเพราะว่ามุฮัมมัดนี่มันเสี้ยนหนามหัวใจฉันจริงๆแต่อบูซุฟยานด้วยความกล้าหาญตัวเองก็เป็นนักรบทะเลทรายเป็นคนอาหรับที่มีชักซียะมีบุคลิกภาพต้องพูดความจริงฮิรอกถามอบูซุฟยานมานี่หน่อยท่านเป็นคนที่ใกล้ชิดกับมุฮัมมัดใช่ไหมใช่ถูกต้องผมเป็นญาติมุฮัมมัดเป็นญาติของพวกเราฮิรอกถามคำถามหนึ่งบอกว่ามุสลิมูนที่เข้ามุสลิมทั้งหลายที่เข้ารับอิสลามเนี่ยเหมือนกับสภาพมาแก้พี่น้องมุสลิมที่เขารับอิสลามเนี่ยจำนวนของเขาเนี่ยมันน้อยลงมันเพิ่มขึ้นหรือมันน้อยลงถ้าอบูซุฟยานเป็นคนที่สติปัญญาแบบก็หกก็ได้นะฮิรอกน่าจะไม่มีไลน์ไปถามท่านไปถามใครทั้งสิ้นนะคงจะไม่มีดาวเทียมไปพูดดูเห็นว่ามัสยิดเขาละหมาดไม่น่าพูดยังไงก็ได้แต่อบูซุฟยานบอกว่าบัลฮุมยาซีดูนมุสลิมเนี่ยเขามาจากคนที่อ่อนแอแต่เขามีจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฮิรอกถามต่อไปฮันมินฮุมยัรตัดดูนมีไหมเวลาโดนทดสอบเนี่ยคนกลุ่มเนี่ยไอ้คนอ่อนแอถูกฆ่าเนี่ยถูกทรมานเนี่ยถูกสังหารเนี่ยถูกทดสอบเวลาเป็นมุสลิมเนี่ยเราเนี่ยมันเด็กๆพี่น้องซอฮาบะห์เขาโดนในยุคแรกนี่ยิ่งกว่านี้เยอะท่านนบีสอนให้อดทนอย่างเดียวอ่ะคิดดูก่อนแล้วกันพี่น้องอดทนกับสองอย่างได้เวลาก็อพยพฮันมินฮุมมุรตัดดูนคนกลุ่มนี้เวลาโดนหนักๆเนี่ยออกจากศาสนาบ้างไหมมุรตัดดูนแปลว่าคนออกจากอิสลามไม่เอาแล้วจากอิสลามอยู่ก็เหน็ดเหนื่อยชั้นชีวิตชั้นเปล่าๆโดนทรมานโดนฆ่าตายโดนบอยคอตคุยกับใครก็ไม่ได้ฮันมินฮุมมุรตัดดูนมีไหมคนกลุ่มนั้นเนี่ยมันออกนอกศาสนาไปอบูซุฟยานน้อมรับด้วยหัวใจของตัวเองละไม่มีใครออกนอกศาสนาของท่านรอซูลุลลอฮ์เลยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องพอจะเห็นภาพเรื่องการดำรงชีวิตไหมแล้วพี่น้องต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะว่าในวันนี้ไม่ว่าวิกฤตใดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเรายังเป็นคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมยังเป็นคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการนะครับได้บอกว่าพี่น้องดุนยากับทรัพย์สินเนี่ยเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับคนที่อัลลอฮ์ทรงรักและอัลลอฮ์ทรงเกียรติผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่รักก็ได้แต่อัลลอฮ์ก็ให้ผมเหมือนกันใช่ไหมอัลลอฮ์ให้กับทุกคนพี่น้องแต่อัลลอฮ์จะให้อิสลามกับคนที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นแสดงว่าเรายังอยู่ในสายตาของพระองค์พี่น้องอัลลอฮ์ยังรักเราไม่ว่าวิกฤตใดจะเกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะเดี๋ยวให้ฟังอาจารย์อับดุลลอฮ์บ้างฟังอาจารย์อบีนเดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์บิดีนตกท้ายสักนิดนึงจะได้ครบถ้วนกระบวนความในวันนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอาจารย์กิมตัวนกิมครับพี่น้องครับชีวิตของเราบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเนี่ยในช่วงที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่มักกะห์นบีได้เผยแผ่นบีได้เรียกร้องเชิญชวนประการแรกนั่นเลยคือเรื่องราวของเตาฮีดเรื่องราวของอากีดะห์เรียกร้องไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
จนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกประณามจากลุงของท่านนั่นก็คืออบูละฮับนั่นเองและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้วะฮีมาประณามมาสาบแช่งนะครับอบูละฮับที่ได้ทรงมาประณามที่ได้ประณามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอหลังจากนั้นพี่น้องการเผยแผ่ก็เริ่มมีการกระจายไปทั่วแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่เมืองมักกะเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเรียกร้องถูกบอกกล่าวนบีถูกถามนบีครับยารอซูลุลลอฮ์นบีจะไม่ช่วยพวกเราบ้างหรือนบีจะปล่อยให้พวกเราอยู่แบบนี้กระนั้นหรือท่านคอบบาบนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็ได้ไปบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันในเรื่องราวแบบนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยกอุทาหรณ์ของชนยุคก่อนนบีก็บอกว่าคอบบาบเจ้ารู้ไหมว่าคนยุคก่อนเนี่ยเขามีความอดทนในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมากเพียงใดจนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถูกจับตัวมาแล้วขุดหลุมแล้วก็เอาตัวของเขาลงไปในหลุมจนกระทั่งว่าเหลือศีรษะอยู่บนพื้นเฉยๆหมายความว่าไงพี่น้องครับตัวของเขาอ่ะจนกระทั่งเท้าถึงคอเนี่ยไปอยู่ในหลุมหมดเลยแล้วก็เหลือศีรษะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแค่นั้นเองและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าพอหลังจากนั้นเลื่อยได้ถูกนำมาพอเลื่อยถูกนำมาแล้วพี่น้องครับนบีก็เล่าต่อไปเลยว่าพอหลังจากนั้นคนคนเนี้ยที่เขายืนหยัดในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถูกเลื่อยเนี่ยพาไปที่หัวเลื่อยไปจนกระทั่งว่าศีรษะน่ะแบ่งออกเป็น2ข้างข้างนึงข้างนึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านคอบบาบว่าคอบบาบเจ้ารู้มั้ยว่าการกระทําแบบเนี้ยที่เขาถูกเลื่อยศีรษะจนกระทั่งแยกออกเป็น2ซีกเนี่ยการกระทําแบบนี้ไม่ได้ทําให้เขาเปลี่ยนไปจากการเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาก็ยังยืนหยัดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคนหนึ่งถูกนำตัวมาถูกจับพี่น้องครับหวีเหล็กอ่ะหวีเหล็กก็ถูกนำมาเหมือนกันแล้วก็เอาหวีมาหวีที่ศีรษะของคนคนนั้นคนที่เขาเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวีไปหวีไปหวีไปจนกระทั่งว่าพี่น้องครับด้วยความเคารพนะครับเหลือแต่กะโหลกหนังนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่กะโหลกแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้คนคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือความอดทนพี่น้องครับสำหรับคนที่เขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความอดทนของคนที่เขายึดในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลุนกาฟีไปอยู่ในถ้ำมากี่ปีครับพี่น้องไปเปิดอ่านนะครับในซูเราะตุลกาฟีถูกกษัตริย์ไล่ต้อนไปทั้งหมดเลยครับชะบับเป็นชาบุนเป็นฟิตยาตุนคนต่างๆเหล่านั้นถูกกษัตริย์ไล่ต้อนไล่ตามบอกทหารตามไปทำไมอ่ะเพราะอินนะฮุมฟิตยาตุนอามานูบีรบบิฮิมเพราะคนต่างๆเหล่านั้นเขาไม่เชื่ออัลลอฮ์แต่ไม่เชื่อกษัตริย์กษัตริย์เรียกร้องว่าให้เชื่อฉันเป็นพระเจ้าแต่ฟิตยะคนหนุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อก็หนีสิครับพอหนีไปแล้วเห็นถ้ำเราคงจะต้องเข้าไปในถ้ำแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดให้เขาได้หลับไป309ปีหลับไปจนกระทั่งว่าพอฟื้นตื่นขึ้นมาพี่น้องครับเงินที่มีอยู่ที่ตัวเอาไปใช้ในตลาดไม่ได้ลองคิดดูแล้วกันแต่เขาอยู่ด้วยกับความอดทนเขาอยู่เพราะเขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ขาเชื่อมั่นในการเป็นพระเจ้าอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูพวกเขาเป็นคนหนุ่มที่เชื่อต่ออัลลอฮ์บิร็อบบิฮิมเชื่อต่ออัลลอฮ์พอเชื่อต่ออัลลอฮ์วะซิดนาฮุมฮุดาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าเราได้เพิ่มพูนให้กับเขานั่นคือฮุดาทางนำอันเนื่องมาจากความอดทนไงล่ะพี่น้องและสาเหตุประการหลักนั่นคือเขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีอะกีดะห์ที่ถูกเขามีหลักความเชื่อต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแบบไหนวะฮีลงมาแบบไหนเขาเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้หันกลับมาสู่พวกเราพี่น้องครับด้วยความเคารพอย่าให้กาลิมอชาฮาดาของเราที่มันเปล่งออกไปเปล่งออกไปมีเพียงแค่นามธรรมเท่านั้นเราได้แต่พูดแต่รูปธรรมมันไม่เกิดมันไม่มีการแสดงออกมาเลยพูดแต่เพียงว่าฉันเป็นมุสลิมฉันเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การกระทำพี่น้องอะกีดะห์ของอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์นี่หัวใจปากการกระทำมันต้องตรงกันนะครับเราจะแยกอย่างหนึ่งอย่างใดออกจากกันเนี่ยมันไม่ได้หัวใจอีมานเปล่งมาด้วยกับลิ้นพูดออกมาและนำสู่การกระทำเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สั่งใช้พวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราอีมานกันแบบไหนแล้วเราอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรเราจะบอกว่าเราอยากเป็นเหมือนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับขอแค่กระพริกเดียวไม่เยอะครับขอแค่กระพริกเดียวเท่านั้นให้เรามีความอดทนให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาถูกหอกทิ่มทวารหนักออกปากอะครับพี่น้องลองคิดดูครับทำได้ไหมล่ะครับถ้าเราทำได้นั่นแหละเราได้กระพริกหนึ่งของเขาแต่วันนี้เราเป็นยังไงวันนี้เราเจอบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ปากของเราเป็นยังไงการกระทำของเราไปในทางทิศไปในทิศทางใดไปทางขวาหรือซ้ายวันนี้เราเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังถูกต้องหรือเปล่าวิทยากรอีกท่านนึงพี่น้องครับเกริ่นไว้ก่อนนะอาจารย์วันนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์เสียงแหบพี่น้องครับก็เป็นประจำเป็นฟูลไทม์นะอาจารย์เป็นฟูลไทม์ของท่านนะฮะพี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับให้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้มีเสียงนะได้หายจากอาการไอแล้วก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษาท่านด้วยนะครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์บิสมิลลาฮิลละซีลายะดุรรุมะอ์สมิฮิชัยอ์นฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมกับเพื่อนวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับได้อยู่กันร่วมรับใช้พี่น้องในค่ำคืนนี้จนกระทั่งถึงโปรแกรมสุดท้ายนี้นับเป็นความกรุณาอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่ามกลางสถานการณ์การกลับมาระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์ล่าสุดเนี่ยนะครับโอมิครอนซึ่งสถิติการระบาดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าการคาดการณ์เนี่ยนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้านะครับหรือสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ทั้ง 3-4 ระลอกจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานะครับรอดปลอดพ้นจากการเจ็บป่วยไม่ว่าจะด้วยโควิดหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันยิ่งกว่าวิกฤตนะ
ผมเองได้มีโอกาสติดตามการไลฟ์สดของท่านอาจารย์อบีดีนแต่ว่าไม่ได้ทุกครั้งนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้มีโอกาสดูย้อนหลังอาจารย์อบีดีนใช้ช่วงที่เป็นวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสนี่คือความฉลาดนะครับนี่คือความชัดชาญฉลาดและวิสัยทัศน์การมองการไกลอาจารย์อบีดีนนะครับด้วยความอาวุโสด้วยความชราปัจจุบันนี้อายุ72ใช่ไหมครับอาจารย์72ผมนี่ถ้า72เนี่ยผมไม่ไปไหนนะอยู่บ้านแต่อาจารย์อบีดีนเนี่ย72เนี่ยยังไม่หยุดถ้าเป็นผมนะคืนนี้ผมหยุดแล้วเพราะพรุ่งนี้บ้านผมจะมีงานแต่ด้วยอามานะด้วยความรับผิดชอบด้วยจรรยาบรรณของความเป็นนักวิชาการนะครับก็ต้องมาที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้ถ้าใครไม่ไปนะอายครูดินนะอามีนไปไหมต้องไปอินชาอัลเลาะห์อาจารย์อบีดีน72เนี่ย4ทุ่มและยังมานั่งอยู่กับเราดีว่ามีโรงถ้าไม่มีโรงนี่นั่งหัวตากน้ำค้างกันอยู่4ทุ่ม5ทุ่มแล้วพวกเราถ้าพรุ่งนี้กลางวันไม่ไปนะอายครูดินครูดินจดชื่อเอาไว้ใครไม่ไปพรุ่งนี้นะผมฟังวิทยากรทั้ง3ท่านนะท่านอาจารย์ยอฟาร์อาจารย์อบีดีน อาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะทุกคนพูดตรงกันอยู่ในส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญอยู่ประเด็นหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตการวิกฤตหลายๆระลอกเนี่ยหลายๆครั้งต่อเนื่องกันมาโดยเฉพาะวิกฤตการระบาดซึ่งมันเป็นวิกฤตถึงขั้นเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เลยนะครับหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยและจะต้องเปลี่ยนไปและอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วฉะนั้นอาจารย์บิดินจึงบอกว่ามันจะสายหรือช้าเกินไปด้วยถ้าเราไม่คิดจะทำอะไรณเวลานี้เราต้องรับมือแล้วก็ต้องรับแบบชาญฉลาดด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบาอ์ดัลเมาตอัลกัยยิสยานีอัลกะอาคิลคนที่เขาฉลาดคนที่ก็มีวิสัยทัศน์คนที่มองการไกลใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทคือใครครับมันดานะนัฟซะฮูคนที่เขาตรวจสอบตัวเองพิพากษาตัวเองก่อนนะตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวเองทบทวนตัวเองพิพากษาตัวเองเสร็จแล้วทำยังไงครับเขาจะได้คำตอบพอเขาได้คำตอบแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่ชะล่าใจเขาจะรีบอามิละลิมาบาดัลเมาต์ต้องลงมือปฏิบัติทันทีเลยเพื่ออะไรครับเพราะ สิ่งที่เขาจะต้องเตรียมไปเนี่ยนะครับก็คือ สิ่งที่จะต้องเป็นผลงานนะครับไปเบิกใช้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ตอนนี้มันจะก้าวข้ามจากคำว่าวิกฤตมาเป็นอุกฤตรู้จักอุกฤตไหมอุกฤตนี่แปลว่ารุนแรงกว่าคำว่าวิกฤตอีกอุกฤตนะรุนแรงกว่าสาหัสกว่าที่จะเป็นวิกฤตแต่ว่าอาจารย์ยะฟัดก็พูดถึงเรื่องความสบัดอดทนซึ่งเป็นมันฮัจญ์ของซาลัฟ อาจารย์อบีดีนก็พูดถึงเรื่องความสบัดอดทนในการทำหน้าที่อาจารย์อับดุลฮากิมสรุปไปเมื่อสักครู่ในตอนช่วงท้ายก็พูดถึงเรื่องของความอดทนฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดคิดสำหรับคนที่อยู่ท่ามกลางวิกฤตว่าสิ่งที่น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ให้ได้มากที่สุดในเวลานี้ก็คือสติต้องมีสติอย่าสติแตกมีสติแบบอะไรครับมีสติสตังค์ไม่ต้องสติแล้วก็ขันติสบัดอดทนแล้วก็เอาความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเลยในยุคฟิตนะอาจารย์ยะฟัดบอกแล้วหะดีษของนบีฮะดีษซอฮีฮ์ในซุนันอบีดาวูดนะซาอีอิบนุมาญะห์บันทึกเอาไว้ต้นเนี่ยลายะตีอะลันนาซิซะมานุนอิลลาวะยะตีบะอ์ดะฮูชัรรุนมินฮูนบีบอกว่ายิ่งเวลายิ่งล่วงเลยไปมากเท่าไหร่ยิ่งใกล้การละอวสานของโลกนี้มากเท่าไหร่ยิ่งนับฮิจเราะห์เยอะเท่าไหร่นะอยู่ไปเนี่ยอิลลาวะยะตีบะดะฮูชัรรุนมินฮุยิ่งอยู่ไปมันจะยิ่งชั่วช้าชั่วช้าสารเลวมากยิ่งขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเก่ามีแต่แย่ลงงั้นผมจึงบอกว่าช่วงนึงน่ะมันเป็นวิกฤตแต่พอสาหัสมากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอุกฤษถ้าเราไม่รอดตั้งแต่วิกฤตนะพอมาเจออุกฤษนี่เราไม่รอดเลยเจงโบเหมือนคุณจูว่า
งั้นทำยังไงเราต้องวางแผนรับมือตั้งแต่มันยังไม่วิกฤตแล้วถ้ามันเป็นวิกฤตขึ้นมาเรายังพอรับมือได้ยังเอาตัวรอดได้ฉะนั้นนบีจึงบอกว่านะนบีจึงบอกว่าคนที่จะรอดในท่ามกลางสถานการณ์ที่มันกำลังวิกฤตหรือมันจะไปสู่วิกฤตก็แล้วแต่เนี่ยคือคนที่ต้องเตรียมเสบียงเตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการรับมือกับวิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่สตังค์ไม่ใช่บริวารไม่ใช่ยศศักดิ์ต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์เท่านั้นนะครับประดับบารมีของเรานะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเราให้กับครอบครัวของเราแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืนและสถาพรที่จะไปอยู่กับเราเคียงคู่กับเราเคียงข้างกับเราในบารซักในหลุมกูโบร์ในกิยามะและจนกระทั่งไปถึงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้อยู่กับเราเลยความรู้คือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เรารอดได้ท่ามกลางสถานการณ์มันจะหน้านิ้วคิ้วขมวดแค่ไหนก็แล้วแต่วิกฤตขนาดไหนก็แล้วแต่คนรอดคือคนที่มีความรู้นะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านอบูนุอัยมบันทึกหะดีษบทนี้ในหนังสืออัลฮิลยานะครับรายงานจากท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาอบูอุมามะอัลบาฮิลีเป็นซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรายงานบอกว่าซาตักรอซูลบอกนะซาตากูนุฟิตานุนมินบะอ์ดีในการข้างหน้าเนี่ยจะเกิดฟิตนะที่เราเรียกว่าวิกฤตเหตุการณ์วิกฤตการต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นชนิดที่ว่าระบาดดาดดินทุกหัวระแหงเลยไม่มีใครรอดฮัตตายุสบิฮัรรอยุลุยุมมุมินันวะยุมซีกาเฟรอนวิกฤตถึงขั้นว่าเช้ามืดขึ้นมาเนี่ยยังเป็นมุมินอยู่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธายังละมาซุบฮ์อยู่เลยแต่ว่ายุมซีกาเฟรอนแค่มักะเรบเท่านั้นแหละครับกลายสภาพไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่เกิน24ชั่วโมงเปลี่ยนสถานภาพจากมุมินเป็นกาเฟรเลยน่ากลัวขนาดนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเช้ายังเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาอยู่แค่มักะเรบเท่านั้นแหละครับยุมซีกาฟิรอนกลายเป็นสภาพที่อะไรคนปฏิเสธศรัทธาไปเลยนี่วิกฤตที่สุดถึงขนาดนี้แล้วอาจารย์บิดีนพูดแล้วติดใจอยู่ผมก็คือขายศาสนาได้ขายศาสนาได้เลย พี่น้องครับแล้วทำยังไงเราถึงจะรอดทำยังไงถึงจะรอดรอซูลบอกคนที่จะรอดคือใครทราบไหมครับอิลลามันอะฮยาฮุลลอฮุบิลอิลมิคนที่อัลลอฮ์จะให้รอดก็คือคนที่อัลลอฮ์ให้เขามีชีวิตอยู่ในสถานการณ์หรือวิกฤตการขณะนั้นก็คือมีชีวิตอยู่อย่างเป็นคนมีความรู้ให้เขาอยู่อย่างรู้เนี่ยพี่น้องลองดูคนโง่บางแล้วคนโง่มันจะกลายเป็นเหยื่อของใครของคนที่เขาฉลาดกว่าคนฉลาดบางทีนุ่งสมารินดากูดินใส่เสื้อกุรงแขนเบ้อเร่อเลยสารบันเบ้อเร่อเลยเราเป็นเหยื่อของเขาได้เห็นไหมครับนี่วงการศาสนามันยังมีเหยื่อเลยเราเนี่ยเป็นเหยื่อของวงการศาสนาอ่ะและไอ้ที่มันร้ายกาจไปกว่านั่นล่ะวงการศาสนางั้นเราพร้อมที่ไร มีโอกาสเสี่ยงมีโอกาสเสี่ยงมากๆเลยวัลอัชรอินนัลอินซานะลฟีคุสรินที่อัลลอฮ์สาบานกับช่วงเวลาไว้นะครับอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปเนี่ยระยะเวลาแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมนุษย์ทุกคนอยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อความขาดทุนพอๆกันผมก็เสี่ยงบนเวทีเนี่ยทุกคนเสี่ยงหมดเลยข้างล่างก็เสี่ยงอิหม่ามก็เสี่ยงมะมุมก็เสี่ยงอาจารย์ก็เสี่ยงใครก็เสี่ยงหมดเลยแต่คนที่ไม่เสี่ยงคือคนที่มีต้นทุนอยู่4อย่างน่ะอิลัลลซีนาอามะนูมีอีมาน2ประกอบคุณงามความดีอามันซอเลห์3วะตะวาซอบิลฮักกำชับย้ำเตือนกันตักเตือนกันวะซียะห์กันในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงอะไรละความจริงกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอันสุดท้ายเนี่ยที่กับมหาวิทยากรทั้ง3ท่านพูดวะตะวาซอบิซอบรเตือนกันเรื่องให้สอบัตเพราะความสอบัตหลักขันติธรรมเนี่ยคือสิ่งที่บรรดาอัมบียะทุกยุคทุกสมัยถูกบททดสอบได้เรื่องใดก็แล้วแต่เขามีหลักขันติธรรมเขาจึงผ่านบททดสอบทุกบท
วิกฤตขนาดไหนก็แล้วแต่ผ่านหมดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีวันนึงอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้เดินไปนะท่านเสด็จดำเนินไปไปที่กุโบร์ไปเจอผู้หญิงคนนึงไปเจอผู้หญิงคนนึงตับกีอาลาอิบนิลลาฮากำลังร้องไห้สะอื้นร้องโอ้โหลูกชายตายเพิ่งจะฝังเสร็จใช่ไหมครับนะในรายงานบอกว่ามัรอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลัมรออะตินผ่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งตับกีอาลาอิบนิลลาฮานางกำลังร้องไห้เสียใจกับการเสียชีวิตของลูกชายที่เพิ่งจะฝังไปใหม่นบีเห็นมันร้องไห้โวยวายอยู่แบบนี้อันนี้แหละขัดละขัดเรื่องหลักกอดอกอดัรใช่ไหมครับการร้องไห้พองามเนี่ยอันนี้อนุญาตและเป็นสุนนะด้วยเวลาร้องไห้ให้แสดงความเสียใจต่อการจากไปของอะไรของคนรักของเราเนี่ยสามารถร้องได้ซอฮาบะห์ร้องนบีร้องใช่ไหมครับแต่เวลาร้องจนกระทั่งเกินขอบเขตพระอักษรหุดูดเกินขอบเขตเนี่ยมันกลายเป็นของฮารอมของฮารอมแล้วเนี่ยนะนอกจากไม่เป็นซุนนะห์แล้วยังกลายมาเป็นของฮารอมในทางตรงกันข้ามนบีจึงเตือนเนี่ยงั้นเวลาเราไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่เราประสบเหตุแล้วเราเห็นด้วยสายตาของเราเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยเราต้องเตือนก่อนเตือนด้วยอะไรเตือนด้วยฮิกมะห์นบีจึงบอกว่าอิตตะกิลลาฮะวัสบิรีอิตตะกิลลาฮะวัสบิรีเจ้าบ่าวอิตตะกิลลาแปลว่าเธออย่าร้องสิกลัวอัลลอฮ์วัสบิรีแล้วเธอต้องอะไรสอบบัตมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เจ้าบ่าวตอบได้ด้วยนี่เดี๋ยวกูช่วยขนมอย่างหนึ่งเจ้าบ่าวเป็นกำลังใจให้อิตตะกิลลาฮะวัสบิรีเธอกลัวอัลลอฮ์นะกลัวอัลลอฮ์นี่อยู่ในหมวดของอะกีดะห์ที่อาจารย์ทั้ง3ท่านพูดวัสบิรีคือการบูรณาการสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นอีมานกับเป็นภาคของภาคปฏิบัติเนี่ยเอามาเป็นมักกอมที่จะทำให้เราอยู่ในสถานะที่เราแปลงออกมาเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติสบัดให้เห็นสิพิสูจน์ให้เห็นปากบอกกลัวอัลลอฮ์แต่ไม่เห็นเงียบเลยยังร้องวอยวายอยู่เลยงั้นนบีจะบอกว่าวัสบิรีสบัดหยุดผู้หญิงคนนี้บอกอีไลกะอันนีใส่หัวไปจะไปไหนก็ไปพ้นไม่ต้องมายุ่งอินนะกะลัมตุซอบบิมิสลิมุซีบาติก็ท่านไม่โดนเหมือนกับฉันนี่ชี้หน้านบีเลยอีไลกะอันนีใส่หัวไปจะไปไหนก็ไปคนเขากำลังทุกข์กำลังโศกอยู่มาบอกให้เขาเงียบมาบอกให้เขาหยุดร้องเจ้าไม่โดนมั่งจะไม่รู้หรอกว่าลูกตายนะลูกในอกลูกในไส้ตายอ่ะจะรู้สึกเสียใจขนาดไหนมึงแล้วเสียใจไหมครับอามีนเสียใจไหมดาวุฒิเสียใจไหมทุกคนเสียใจหมดเลยนบีเองก็เคยเสียใจนบีเขาไม่ภาษาจะไม่เขาท่าแล้วไปดีกว่านบีก็ไปเลยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้น้ำเชี่ยวอย่าเรือก็ไปขวางแทนที่เขาจะผิดแค่คำพูดนี่คำพูดเดียวท่านนบีไปต่อความยาวสาวความยืดเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้อาจจะหลุดเลยก็ได้เพราะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะที่จะพูดเนี่ยอันนี้ฮิกมาละงั้นไปก่อนเดี๋ยวโอกาสมีโอกาสค่อยคุยกันใหม่นบีก็ไป ช่วงที่นบีไปซอฮาบะห์มีคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์รีบเข้ามาสกิดเตือนสติของผู้หญิงคนนั้นนี่แม่นางรู้หรือเปล่าคนที่เธอตะเพิดไปเมื่อตะเกียบไม่ใช่ใครนะเป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะรู้แล้วก็ได้สติรีบกวดไปเลยกวดไปหานบีไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปขออโหสิกับนบียกโทษให้หนูด้วยหนูไม่รู้ลัมอะริฟกะ หนูไม่รู้จักท่านว่าท่านเป็นนบีแล้วหนูกำลังเสียใจอยู่หนูก็เลยร้องหนูขอโทษด้วยที่หนูหลุดปากพูดดุท่านไปตะหวาท่านไปนบีพูดยังไงรู้ไหมนบีพูดคำเดียวอินนามัสซาบรุอินดัสซัดมาติลูลาไม่เป็นไรเลยตามเลยไปเรื่องมาแล้วก็แล้วไปแต่ขอเตือนไว้ว่าครั้งต่อไปเนี่ย เวลาเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่มันจะสาหัสขนาดไหนก็แล้วแต่ให้สอบบัตไว้ก่อนเลยการสอบบัตที่เป็นขันธ์ที่ทำจริงๆที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเป็นผลบุญให้แล้วจะเป็นมรรคเป็นผลก็คือสอบบัตในภวังค์แรกในมิติแรกเลย
ม่ใช่ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องสะบัดสะบัดไปมันต้องจัดการให้เรียบร้อยตั้งแต่อันนั้นคือนบีให้โอกาสให้สติ ถ้าเป็นผมอยู่ตรงนั้นนะผมไม่ยอมถ้าเป็นเราเราไม่ยอมใช่ไหมมึงรู้ป่ะกูเป็นใครเราเองก็ไม่มีสติถ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องดูคนที่เขาบอกว่าลูกเขาตายคนหนึ่งแล้วเขาร้องเป็นวรรคเป็นเวรเพราะเขาอะไรเหมือนที่อาจารย์อับดุลกิมบอกเพราะมันยังไม่เปลี่ยนจากความเชื่อที่อยู่ในใจนะความศรัทธาอยู่ในใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้มาเป็นรูปธรรมโดยการสอบัดอดทนออกมาอยากเป็นรูปธรรมหยุดร้องให้ได้ตั้งสติให้ได้มอบหมายกับอัลลอฮ์หวังเป็นผลบุญกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายังทำไม่ได้แต่ดูคนที่โดนด่าไปเมื่อตะกี้ใครที่โดนด่าไปเมื่อตะกี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาอายุ25แต่งท่านหญิงคอดียะห์อายุ40ได้ลูกชายคนแรกชื่ออัลกอซิมอายุ17เดือนลูกตาย17เดือนลูกคนแรกตายแล้วบ้างแล้วคนที่สองอิบรอฮีมอยู่มาอีก2ขวบตายมีลูกชาย2คนลูกชาย2คนนะที่ได้จากท่านหญิงคอดียะตายไปแล้ว2คนมีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรกอซิมกับอับดุลลอฮ์ตายเหลืออิบรอฮีมได้จากมารยากิฟติยะตายตั้งแต่ยังดูดนมอยู่เลยบางแล้ว3คนแล้วลูกชายตายอ่ะ3คนตายไซนับอายุ22ตายลูกสาวนบีตายรุกอยะอุมมุกุลซุมอยู่มาคนละ27 28ปีตายเหลืออีจูคนเดียวใครอีจูท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮายังไม่ตายนบีตายก่อนเหลืออีจูคนเดียวแต่อีจูมีลูกตายหลานนบีพอมีหลานคนแรกตายพอนบีตายไปได้สักพักหนึ่งฟาติมะห์ลูกสาวคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ตายตามนบีก่อนเพื่อนเลยคนนี้คือคนที่สอบบัตรที่สุดเลยนบีจึงก้าวข้ามก้าวผ่านวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไปได้เพราะอะไรเพราะสอบบัตรถ้าเป็นเราล่ะนี่มึงมาฟังกูนี่กูตายกี่คนเราก็ลำเลิกเขาเลยแต่นบีท่านมีสติบริหารสถานการณ์ในขณะนั้นทำยังไงให้ผู้หญิงคนเนี้ยไม่หลุดไม่ตะเลิดถ้าเป็นเราเราก็จะเอาคืนนี่แม่มึงไม่รู้กูเป็นนบีฮะมาว่ารถหัวเราแบบนี้เป็นไรไหมเป็นเราไม่ยอมแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สถานการณ์ผู้หญิงคนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงที่สูญเสียเอาละปล่อยเขาร้องไปสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวมีโอกาสค่อยคุยค่อยเคลียร์จับเข่าคุยกันใหม่แต่ไม่ทันใช่ไหมนบีก็มาพูดในทีหลังอินนามัสซอบรออินดัสซอดมะติลูลาซอบัตเนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยทำให้วิกฤตการต่างๆเนี่ยมันผ่านไปอย่างฉลุยเลยไม่มีอะไรดีเท่ากับซอบัตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าในบางหะดีษไม่มีสิ่งใดที่บ่าวได้และเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าการซอบัตมากไปกว่าการซอบัตการซอบัตคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยรู้จักยับยั้งชั่งใจอัสซอบรุแปลว่าการอดกลั้นนะอดกลั้นการตั้งสติให้ได้ไม่สติแตกไม่หลุดโลกเพราะคนมีสติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลามันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ประมาทไม่บุ่มบามหลายครั้งหลายโอกาสที่เราเสียใจกับสิ่งที่เราบุ่มบามผีผามทำอะไรไปก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเหมือนกับบางครั้งบางทีนะเราอาจจะหลุดปากพูดอะไรวิพากษ์วิจารณ์อะไรออกไปในบางสถานการณ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการแต่มันเกิดมาจากกีรอความรู้สึกฮามาซาของเรารักหวงแหนอยากจะปกป้องศาสนาของเรานี่แหละแต่บางทีการขาดสติมันกลายเป็นการขยายผลของปัญหาทำให้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับบางทีเราไปดีนเรื่องอะไรมาแม้กระทั่งกับคนยิ่งกับคนไม่ดีนี่เรายิ่งต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ต้องอะไรแยบยลลึกซึ้งและใครอะไรครบถ้วนกระบวนความให้ได้มากที่สุด
พราะเราไม่รู้นี่คนพวกนี้เจตนาดีเจตนาไม่ดีอย่างคนฟาสิกใช่ไหมอินญาอากุมฟาสิกุนบินาบะอินฟัตบัยยานุถ้ามีคนไม่ดีคาบข่าวมาพูดอะไรให้เจ้าเนี่ยเจ้าอย่าพึ่งผุยผามนะอย่าพึ่งวิสาภาษาพละการหลุดปากอะไรไปช่วยใจเย็นๆตั้งสติให้ดีนะเผื่อขาดเผื่อเกินบ้างผมนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยตอนที่จันฟริดพูดเรื่องอะไรตอนนั้นแล้วโดนนักวิชาการอีกซีดหนึ่งหุกกลมมาเป็นยิวพี่น้องเห็นไหมความเสียหายมันเกิดขึ้นขนาดไหนหุกกลมอาจารย์ฟริดเป็นยิวนี่ไม่ใช่มุสลิมอ้าวแล้วลูกเขาล่ะครอบครัวเขาล่ะจะกินมรดกกันยังไงจะทำอะไรกันยังไงพอพูดคำว่ายิวออกไปเนี่ยหุกกลมที่มันจะเกี่ยวข้องกับอาจารย์ฟริดเป็นร้อยๆเรื่องเลยต้องเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วมาเสียใจในภายหลังฟาตุสบิโฮอาลามาฟาอันตุมนาดีมีนนี่ไงช่วยไงจะว่าเขาตั้งใจจะว่าเขาแต่โดยไม่ละไม่อะไรไม่ระวังคำพูดเราเองก็ต้องเหมือนกันตั้งสติให้ดีนะแล้วก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่โดยเฉพาะยิ่งจากครูบาอาจารย์ที่มีความศึกษามีความน่าเชื่อถือ มีความตักวามีความวะเราะมีความยำเกรงในหลักการศาสนาเนี่ยอาศัยครูบาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นที่ปรึกษาของพวกเราเราก็จะได้พบทางออกผ่านวิกฤตไปในสถานการณ์ที่มันน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงเมื่อสักครู่มีรุ่นน้องเนี่ยนะต้องเป็นรุ่นน้องเขาไม่ทันผมหรอกแต่ว่ารู้จักกันตอนนี้น่าจะทําด็อกเตอร์อยู่นะกลับไปยังไม่รู้นะครับอาจารย์อับดุลบารีณปาเลนนะท่านให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมกับทีมงานของท่านนะครับเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์นะครับเดินทางมานะครับท่านก็เลยมอบหนังสือให้เป็นที่ระลึกนะขอดุอาให้ท่านนะท่านตั้งใจที่จะทำงานดะอวะห์แล้วก็เผยแพร่นะครับอัลอิสลามในแนวทางกิตาบุลลอฮ์ในแนวทางซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรอบความเข้าใจที่เรียกว่าเป็นมันฮัจซะลัฟมันฮัจของซอฮาบะห์นะช่วยกันขอดุอานะครับแล้วก็มีอุสตาโซใครต่อใครนะเดินทางมาทีมหนึ่งนะครับจากจังหวัดสตูลมาเป็นเกียรติให้กับทางงานของมัสยิดคอยริสุนนะก็จะอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราคงได้เจอหน้ากันไปกินแกงเป็ดไปกินแกงปลาหมออาจารย์อบีดินบอกว่าปลาหมอ2ตัวโลแต่ว่าเอาไปเลี้ยงอันนาสไปแล้ว คุณดิน2ตัวโลแบบคุณดินบอกเลี้ยงอันนาสไปหมดแล้วตอนนี้เหลือ3ตัวโลแกงส้มนะแกงส้มแล้วก็ต้มเสือร้องไห้แล้วก็อะไรแกงเผ็ดเป็ดย่างเป็ดตุ๋นเมนูมาชาอัลลอฮ์พวกนี้นะขออนุญาตชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ามัสยิดคอยริสุนนะนี่เป็นมัสยิด ในเขตกลุ่มของทางมูลนิธิอัลอิสลามนะครับที่มีผลงานมีกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่อยู่ในลำดับต้นๆเลยนะครับด้วยการบริหารของท่านอิหม่ามของทีมทำงานคุณซีรอตหน้าที่ของเราก็คือในเมื่อมีคนทำงานแล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันขอดุอาแล้วก็ส่งเสริมให้เขาวันนี้พี่น้องเห็นไหมครับกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ซึ่งการจัดงานที่อื่นทั่วๆไปไม่มีหรอกครับกิจกรรมแบบนี้แต่วันนี้เราได้เชิญเอาคนที่พิการซ้ำซ้อนครอบครัวยากจนหญิงไม้หมู่อัลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่มาร่วมมากินพร้อมกับพวกเราในงานเป็นเกียรติกับงานไหมเป็นเกียรติกับงานและเป็นบารอกะห์เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความสําเร็จของการจัดงานอาจจะได้มาส่วนหนึ่งด้วยบารอกะห์ของคนยากจนคนลําบากต่างๆเหล่านี้ก็ได้งานของคอยริสุนนะห์วันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถือเป็นงานที่สมควรที่จะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์อบิดีนได้พูดคุยนะครับนะแล้วก็ได้เชิญงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าบังซีรอตนะครับย้ำลังเขาแจ้งกับทางเขตว่าอินชาอัลลอฮ์คืนนี้เลิก4 ทุ่มนะฮะโดยประมาณก็เรียนเชิญอาจารย์อบิดีนได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับแล้วก็กล่าวจากลากันเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอาจารย์อบิดีนแล้วก็เรียนเชิญงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับครับพี่น้องผมก็นั่งฟังอาจารย์ดุลลอซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องของวิชาการบางครั้งผมไปบรรยายกับแกเนี่ย
นั่งร้องพี่น้องสำนวนภาษาที่แกให้เพราะผมเป็นคนกระโดกกระเดกคนลุกทุ่งนะนี่แหละครับผมคิดว่าพี่น้องทุกคนที่อยู่ในกลุ่มซุนนะเนี่ยช่วยขอดุอาให้แกหายจากโรคไอนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพของท่านน่ะดีเรื่อยๆไปนะครับขอให้ท่านอย่าได้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เกริ่นถึงซูเราะห์สั้นๆ นิดหนึ่งผมจะเสริมต่อแล้วครับแล้วก็จะเชิญงานด้วยนะครับเขาถึงบอกว่าอิสลายักตฟีมิงกัดดีนพี่น้องครับยังไม่เป็นความพอเพียงสำหรับท่านในเรื่องของศาสนายังไงล่ะครับบิไอตะมะลัลคอยรฟะกัดในการที่ท่านทำความดีของท่านอย่างเดียวบันลาบุดดะอันตัดอูไกรกะบะดะอันตัสละฮานับสกะยิ่งไปกว่านั้นจำเป็นในการที่ท่านจะเรียกร้องคนอื่นจากท่านหลังจากที่เราได้ปรับปรุงตัวของเราเองแล้วเรียกร้องไปสู่ความจริงเรียกร้องไปสู่ความดีเรียกร้องไปสู่ซิรอตมุสตะกีมตรงครับที่อาจารย์ตุลาพูดตะกี้นี้ว่าซายันฮากุกะอาซาฟีซาลิกะบิลาซักกินในขณะที่ท่านตั้งใจเรียกร้องสังคมให้ไปสู่ความดีนั้นท่านจะต้องพบกับความเจ็บปวดโดยไม่ต้องสงสัยเหมือนอาจารย์ยาฟัดพูดก็ลองสิลองเอาซุนนะมาสอนที่ท่านไม่โดนตำหนิไม่โดนด่าไม่โดนถุยลำลายซาหน้าไม่ใช่ไอ้เรื่องเหล่านี้ผมโดนมาหมดแล้วพี่น้องแล้วก็ฟัสบิรอดทนวัดอุไกรักลิซอบบริและจงเรียกร้องผู้อื่นจากท่านให้มีความอดทนด้วยเพราะความอดทนนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของการอีหม่านนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องตระหนักและผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องรับรู้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับต่อไปนี้นะถ้าเราได้มีโอกาสไปนั่งฟังในเรื่องราวของศาสนาที่ใดเนี่ยอย่ารีบกลับเวลาของดุนยามีน้อยแล้วเวลาของดุนยามีน้อยแล้วเราและครอบครัวของเราลูกภรรยาทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์แม้กระทั่งตัวเราเป็นของฝากที่อัลลอฮ์ฝากให้เรามาดูแลวะอาตูฮุมมิมาลิลลาฮิลละซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเจ้าเราเป็นเพียงผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของถ้าหากว่าเราทุกคนเนี่ยนำอิสลามมาไปมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนวิกฤตอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์รับรองไว้ในอัลกุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมลาอันนะอะห์ลัลกุรออามะนูวัตตะกาวลาฟะตะฮนาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสซะมาอ์วัลอัรฎ์วะลากินกัซซะบูอะคอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนถ้าชาวเมืองบนโลกดุนยานี้อีหม่านแล้วก็ยำเกรงแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้บะเราะกะฮ์นะถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลไม่ใช่ฝนอาซาบลมพัดมาก็เป็นลมเราะห์มะห์ทุกอย่างมีมาเนี่ยเป็นเราะห์มะห์ทั้งหมดและพื้นแผ่นดินพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับเวลานี้ครับพี่น้องแถวต่างจังหวัดเนี่ยช้างมาเหยียบข้าวตายกันระเนระนาดในตอนจะเกี่ยวอ่ะนี่ไงเพราะอะไรเพราะคนมันละโมบพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะคนมันละโมบถ้าจริงกับอัลลอฮ์ล่ะไม่ยัตตะกิลลายัตยะอัลลอฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุคุมินไฮซุลายะตัซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะนั้นเมื่อผมพูดตรงนี้ผมประกาศให้พี่น้องทราบเพื่อจะทําให้อีหม่านของพี่น้องแกร่งเวลาเกิดวิกฤตไม่ขายศาสนาพี่น้องครับผมไปผ่าตานะได้13วันทุกคนพูดแม้กระทั่งที่บ้านเดือนหนึ่งนะนอนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปไหนหรอกนอนหงายอยู่อย่างนั้นที่ผมได้13วันผมเดินทางไปบรรยายที่อุตรดิตถ์แล้วก็ลำปางแต่วันที่ผมกลับมาผมบอกกับแฟนว่าช่างทำบ้านกี่คนก็ช่างตั้งแต่วันนี้เลี้ยงฟรีจนกระทั่งบ้านเราเสร็จบ้านผมเสร็จเมื่อวานนี้ก็นบีบอกใช่ไหมล่ะ
ดาวูมารดอกุมบิสซาดะกอจงรักษาโรคของท่านด้วยการบริจาคคนบางคนผมพบเนี่ยบางทีวีเนี่ยนะคนละ100 150บาทเขาบริจาค กันทุกวันเลยอัลลอฮ์หลานเอ้ยเก็บตังค์ไว้รักษาโรคตอนแก่แสดงว่าทั้งชีวิตหาเงินมาได้เพื่อรักษาโรคคำพูดของอลีผมฝากครับซาวิซูอีมานากุมบิสซาดะกอจงเอาอีหม่านของท่านเป็นฐานผลักดันในการที่จะบริจาครอมฎอนอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้รับมาแล้ว 500,000 600,000 ผ่านมือแกเป็นแสนก็ผ่านมือผมให้กับยะตีมพี่น้องถามว่าถ้าอีหม่านเขาไม่เคลียร์เนี่ยกล้าควักไหมผมบอกแล้วว่าฟังศาสนาอย่าโกรธอย่าโกรธผมนะอย่าฟังหูขวาและทะลุหูซ้ายมันจะไม่เกิดผลอะไรกับเราเลยเอาง่ายฟาติฮาเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับละหมาดมัญญัตฟาติฮาเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับละหมาดมัญญัตเราเคยคิดไหมเราหลงอยู่ทุกวันเนี่ยเปล่าแล้วทำไมต้องอ่านฟาติฮาล่ะให้พิจารณาและก็ถูกต้องและชีวิตของเราจะสุขไม่ยัตตะกิลายัจญะอัลลอฮูมักรอยาใครก็ตามยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนพี่น้องครับปลูกบ้านตอนวิกฤตไม่ปลูกไม่ได้หรือลงมาเนี่ยเสร่วมร่วงใส่ศีรษะผมปลูก 600,000 ขายได้ 80,000 ปลูกตอนวิกฤตเอาตังค์ที่ไหนเพื่อนโทรมาจากสงขลาอาจารย์เอาไป 300,000 400,000 เดี๋ยวผมให้แล้วก็มีก็ทยอยให้ลูกพี่ชายให้มา 200,000 มันบอกหลานว่าให้ผมมา15วันมันก็อายันบอกหลานว่าเงินที่นาดินห้ามยุ่งเด็ดขาดอัลลอฮฺอักบัรปลูกบ้านเสร็จเมื่อวันซืนนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแล้วก็ฝากตอนท้ายนะผมสังเกตคนมาเยอะเวลาหมอเรียกเนี่ยดีใจหมอเรียก 200,000 ดีใจทำไมล่ะครับวันที่เราจะลงจากบ้านที่จะไปรักษาโรคทำไมไม่บริจาค ก่อนล่ะเราคิดออกไหมเนี่ยทำไมไม่บริจาค ก่อนหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮฺดูแลเราไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮฺก็8จำพวกที่จะได้รับจากเราเราบริจาคเสียก่อนสิเอาและหมอเรียก 100,000 ถ้าเราบริจาคไปหมอจะอาจจะเรียก 50,000 เพราะอะไรหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกนบีบอกว่าอยู่ใน2นิ้วมือของพระองค์ให้จริงกับอัลเลาะห์ครับท่านจะสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องครับอาจารย์ดุลลอฮ์พูดไว้แล้วให้ผมจดชื่อด้วยพึกนี้นะครับในกลุ่มของเราถ้าพี่น้องไม่ได้ไปเนี่ยไม่ได้กินของดีแน่ๆแต่รีบไปนะพี่น้องครับรีบไปนะพึกนี้นะอาจารย์ปิดแล้วพี่น้องครับก็เรียนเชิญบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนอัสซะลาฟียะห์นะครับคลอง15สายกลางบ้านอาจารย์อบิดินฮัสซันนะครับมีโอกาสได้เจอกันพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้ขอดุอานะครับให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองนะครับบรรดาพี่น้องทุกท่านเลยเดินทางกลับบ้านด้วยกับความดูแลนะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته